ดีค่ะคุณเนตค่ะครับพี่วันสวัสดีพี่ค่ะตลาดก็ยืนตอนนี้ก็ทายแล้วนะ1546จุดครับน่าจะยืนได้ในส่วนนี้ไหมครับคุณเนตก็ถือว่าเอาพอฟอร์มอยู่นะครับวันนี้นะครับแต่ว่าช่วงภาคบ่ายเองเนี่ยมีตลาดที่เอาพอฟอร์มของเราไปละนะครับก็คือตลาดหุ้นมาเลเซียนะครับมาเลเซียเนี่ยเขาปิดไปบวก 1.19% นะครับของเราเนี่ยยังไม่ปิดก็ลดช่วงบวกนิดหนึ่งนะครับเมื่อเช้าช่วงที่เราคุยกันเสร็จก็มียิงโอชูตไปแถว1545ได้1554นะครับก็เริ่มมีแรงเทคกันมาบ้างจริงๆช่วงภาคบ่ายเนี่ยจิตยาตลาดโดยรวมมันดูเป็นลบเล็กๆนะครับลดเพิ่มจากภาคเช้าถ้าดูเป็นตัว global market สัญญาณดาวไล่เด็กซึ่งแข็งค่าขึ้นมานะครับ92จุดสปริงตัวนะครับแล้วก็วิกซินเด็กดัชนีวัดความผันผวนนะครับของตัวตลาดอเมริกานะครับก็คือตัว volatility นะครับของออปชั่น S&P 500เนี่ยก็ดีตัวขึ้นมาแถว29จุดนะครับแล้วก็ค่าเงินบาทก็อ่อนค่ามาแถว30.47นะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยถ่วงตลาดเล็กๆนะครับสำหรับตัวช่วงภาคบ่ายซึ่งก็คงต้องรอดูจิตวิทยาช่วงค่ำคืนอีกทีหนึ่งผมเลยมองตลาดวันนี้คงปิดไม่ได้จะเกิน1550นะครับผมว่ากรอบนี้แหละที่คุยกับพี่มันเมื่อเช้านะครับแล้วก็ข้ามไปสัปดาห์หน้านะครับจริงๆในแง่ตัวแท่งเทียนเซตถือว่าค่อนข้างสวยนะครับคือถ้าเราตัดตัว market movement ได้รวมออกไปเนี่ยเซตที่เล่นมาเนี่ยคือเล่นบวกก็คือเป็นเล่นโมเมนตัมในเชิงบวกขึ้นอยู่นะครับสัปดาห์หน้าให้ดาต้านไว้ที่1555กับ1560นะครับแนวรับสัปดาห์ที่1520ครับผมเป็นกรอบแกว่งนะฮะใช่เป็นกรอบแกว่งตัวในสัปดาห์หน้าแต่ยืนเหนือ1500จุดอยู่น่าจะยืนนะพี่แต่ว่าคือตัวบอลยูมันก็ยังมีสัญญาณที่ผันผวนในเชิงลบอยู่แหละนะครับแต่บ้านเราเองเนี่ยนี่ก็ตัวเงินตั้มถือว่าใช้ได้นะครับค่อนข้างแข็งนะครับเราก็รอดูกันนิดนึงว่าวันนี้วอลุ่มตลาดเยอะนะครับแคปิตอลอินโฟลว์เข้าไหมนะครับถ้าเงินเข้าด้วยก็จะเป็นภาพที่เป็นแรงส่งต่อในสัปดาห์หน้าได้ค่ะแคปิตอลอินโฟลว์น่าจะเข้าหรือเปล่าช่วงวีคนี้ใช่ไหมฮะวีคนี้เพราะว่าตลอดสัปดาห์เนี่ยซื้อบ้างขายบ้างนะครับมันไม่มีเทรนด์นะครับค่ะแต่ว่าแท่งที่มาเมื่อวันก่อนที่จะย่อเมื่อวานนะฮะก็ถือว่าเป็นแท่งที่ใหญ่ไหมฮะคุณเอ็ดในการที่ขยับแท่งใหญ่ครับคือแท่งเบรกอะแท่งเบรกที่เล่นโมนตั้มว่าเลื่อนทางเหมือนว่าเลื่อนทางขึ้นอะถ้าเราดูในแง่โมนตั้มนะครับเพราะว่าเบรกถึง530ขึ้นมาได้ก็เวลาเรามองแกร็บเทรดไปเนี่ยมันจะมองที่1550จนถึง1560ก่อนนะครับก็จะเป็นแนวต้านไฮเดิมที่ทำไว้ก่อนนั่นนะครับก็จะเป็นภาพที่มองมาในสัปดาห์นั้นก่อนนะครับเน้นสัปดาห์หน้าผมเลยให้แนวต้านตรงนั้นครับผมค่ะก็ตลาดก็จะดูว่าตลาดที่ขึ้นมาตรงนี้จะสามารถยืนได้หรือเปล่าใช่ไหมฮะใช่ครับผมแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าคนก็น่าจะมองในเชิงบวกนะครับว่าตลาดได้ยังน่าจะไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็พิกแคปเนี่ยนะครับก็พยายามเล่นโมเมนตัมหรือสลับเปลี่ยนหมุนเวียนแล้วก็มีจุดเทลลิ่งสต็อปนะครับเพื่อเงินความเสี่ยงกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าภาพบรรยากาศตลาดโลกเองมันดูไม่ค่อยดีแหละนะครับแต่บ้านเรามันดูแข็งดูดีครับผมก็จะเป็นจิตยาเรื่องนึงที่คุยพี่วันเมื่อเช้าด้วยนะครับจะเก่งบวกเล็กๆนอกจากเชื้อโครงสร้างได้ประโยชน์จากยิวขึ้นนะครับในกลุ่มธนาคารได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยนะครับเราจะเก่งเรื่องตัวภาษีหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูว่ามันจะมีรายละเอียดอะไรมาเพิ่มเติมไหมครับผมได้ก็ทางนั้นเองในส่วนของ CDH ที่คุณเน้นให้เมื่อเช้านี้ก็ยืนทรงๆกันในโซนตรงนี้อยู่กันใช่ไหมฮะครับ95จริงคือตลาดเนี่ยช่วงหลังมันจะเป็นลักษณะการขึ้นวันพักวันนะครับลงทุนเองโดยส่วนใหญ่ก็เลยจะเป็นลักษณะการที่ยิ่งกับเทรนด์ด้วยแล้วก็อาจจะมีการเทคโปรฟิตออกไปบ้างเรื่องเพื่อบริหารความเสี่ยงนะครับก็เห็นว่าหุ้นหลายตัวบางทีมันขึ้น1วันวันต่อมามันก็พักแรงก็มีนะครับ CDH ก็คล้ายๆกันนะครับขึ้นไปที่มีรอบของการพักตัวช่วงที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้นะครับตัวซีรีส์21เนี่ยยังยืนแถว958ได้นะครับแต่ว่าถ้าสวยเนี่ยควรจะยืนเหนือ959หรือ960นะครับถ้าปิดวันยืนตรงนั้นได้สัปดาห์หน้าก็ลุ้นไปต่อนะครับแต่ถ้ายังยืนต่ำกว่าก็อาจจะมีภาพการพักตัวลงมาได้นะครับก็ให้บริหารความเสี่ยงแบบนี้955ไปสู่ล็อกกำไรนะครับของคนเทรดดิ้งลองมานะครับถ้ามีกำไรอยู่แล้วก็จุดสต็อปนะครับผมคนเทรดดิ้งลองก็คือ950หรือ949เนี่ย
แนวตรงนี้นะครับแต่ถ้าปิด960หรือปิด59จะสวยใช่ไหมฮะ CDH ถ้าเหนือ960ได้ถือว่าค่อนข้างสวยครับเหนือ960ได้จะสวยนะฮะค่ะส่วนทองคำเองนะฮะวันนี้จะมีประเด็นความอ่อนไหวเรื่องนอนฟาร์มเพโรเหมือนเดิมนะครับทุกคนอยากให้ต้องลุ้นกันนิดนึงใครที่ลุ้นทองคำจะกลับหรือฟื้นตัวเนี่ยต้องให้กรอบ 1,700-1,670 เนี่ยนะครับเป็นภาพของการสร้างฐานให้ได้นะครับแล้วก็ลุ้นเบรกเอาท์ที่หลังนะครับอันนี้ก็ต้องค่อยๆตามดูแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีแรงส่งแล้วก็แรงประคองเองยังค่อนข้างแผ่วนะครับเองก็มองเป็นเวทแอนด์ซีนะสำหรับใครที่อยากจะลองนะครับต้องเวทแอนด์ซีก่อนส่วนคนที่เทรดดิ้งช็อตมานะครับจริงๆยังคงถือช็อตได้แต่ว่าดู 1,700 กับ 1,730 ไว้ถ้าเป็น2แนวนี้ก็ต้องล็อกกำไรออกมาครับผมก็ทองคำยืนต่ำกว่า 1,700 อยู่ใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับตอนนี้1,693 ครับตอนนี้ก็ถ้าหากถอยลงมาหลุด1,970ก็หมายความว่าทองจะไหลไปข้างล่างใช่ไหมฮะใช่ครับพี่ครับตอนนี้มันหมายความว่ามันก็ยังอยู่โซนบนอยู่หรือเปล่าฮะคุณเดชถ้าอย่างนั้นรอลุ้นที่จะเด้งไปตรงข้างบนใช่ไหมฮะจริงๆมันภาพรวมมันเป็นขาปรับอยู่ครับแต่ว่าคือถ้าเราจะลุ้นให้มันปรับฐานเสร็จพี่มอนตรงนี้มันต้องอยู่เป็นโซนหนึ่งที่ถ้ามีแรงสู้ตัวเนี้ยต้องเห็นแรงสู้ก็คือเวียน1,700-1,670นะครับถ้าตรงนี้มันอยู่ก็อาจจะเป็นสัญญาณการรีเวอร์ซัลระยะสั้นเกิดขึ้นได้ครับผมแต่ว่าถ้ามันไม่อยู่1,670ผมมองลงตรงไปไกลกันนะก็ถ้ายังไม่ให้ลึกมากเอาให้แค่1,645-1,650แต่นั้นก่อนครับ1,645-1,650ไม่พอว่าคนที่ซื้อหน้ารองก็ยังไม่ต้องแอคชั่นใดๆถูกไหมฮะใช่เป็นเวทแอนด์ซีคือรอดูก่อนครับส่วนคนที่ช็อตมาใช่ก็ดู1,700ถ้าดีดกับจะแบ่งกำไรไหมแต่ถ้าดีดเหนือ1,730ต้องแบ่งกำไรออกไปครับถ้าดีดเหนือ1,730ก็ต้องแบ่งกำไรสำหรับคุณช็อตใช่ครับผมเป็นขาปรับนะฮะคุณเอ็ดขาปรับอยู่อะไรครับพี่ทองคำเป็นขาปรับฐานนะฮะใช่ขาปรับครับร้อยเหรียญเลยนะก็เปลี่ยนมาตลอดอยู่แล้วนะใช่ใช่ใช่ตรงไปเรื่อยๆจาก1,800มาเบรกไม่ผ่าน1,820-1,830ก็เป็นลงมาเรื่อยๆครับครับถ้าช็อตต้องช็อตจากโซน1,830มาเรื่อยๆใช่ไหมฮะตรงนี้ต้องดึงช็อตไปเรื่อยๆต้องขาช็อตหนักๆก็ต้องช็อตตรงบริเวณนั้นมาเลยครับได้ค่ะถ้าขาช็อตตรงบริเวณ1,800ก็ถ้าตีกลับขึ้นมา 1,730 ก็หมายความว่าเราเป็นเสร็จไปเลยแล้วก็เป็นทางขึ้นแต่ถ้าไม่ผ่านตรงนั้นมันก็อาจจะย่อไปที่1645กับ1650นั่นก็คือขาปรับส่วนหุ้นของคุณเอ็ดในเดือนมีนาคมนะฮะอัปเดตให้พี่ให้จำขึ้นใจอ่ะเชิญครับ CPO นะครับเป็นเบรกขึ้นมาแล้วก็เป็นยังเป็นขึ้นอยู่นะครับ CPO เนี่ยนะครับก็แนวรับ63นะครับกับเวท62นะครับด้านบนเนี่ยถ้าผ่าน66ก็จะไปแถว68-70นะสำหรับ CPO เป็นเดลต้านะในกลุ่มหุ้นวัฒนจักรนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากตัวรีโอเพ่นนะครับเศรษฐกิจด้วยครับถัดมาก็ CPF นะครับ CPF เนี่ยเป็นไซด์อัพเล็กๆอยู่นะครับแต่ว่าจะขึ้นแรงได้ต้องไป30นะครับตัว CPF ถ้าผ่าน30เนี่ยก็จะมองกันตั้งแต่สาย22นะครับแล้วก็แนวรับอยู่ที่28บาทตัวที่3เป็นตัวอะไรฮาน่านะครับค่ะครับฮาน่าระดับเดือนเนี่ยขึ้นมาไปหนึ่งนะครับแล้วก็ภาพรวมตัวแพทเทิร์นเองเนี่ยบริเวณ50นะครับเป็นฐานนะครับแล้วก็การดิบตัวเนี่ยถ้าเบรก54ก็จะมีแนวต้านที่บริเวณ56บาทกับ58นะครับผมสำหรับตัวฮาน่าก็ได้ประโยชน์จากค่าบาทอ่อนค่าเล็กๆนะครับแล้วก็ภาพของตัว PE เขาถือว่าค่อนข้างถูกกับกลุ่มด้วยนะครับตัวฮาน่านะครับถัดมาอีก3ตัววันนี้เริ่มปรับกันแล้วใช่ไหมครับขอดูนิดนึงอิชินะครับอิชิกรอบนะครับแนวรับนะครับ13.70-13.30นะครับเป็นแนวรับนะครับด้านบนดู14.20ก่อนนะครับส่วนตัวสเป้นะครับสเป้นะครับแนวรับอยู่ที่25.25นะครับกับ24ถ้าเป็นฐานที่สวิงลงแรงนะครับตัวอดีตกลับไปดู27.5นะครับกับเป็น27.5ครับเป็นแนวต้านหลักก่อนครับ
่วนตัวชาร์จตัววินิจัยอันนี้เป็นชาร์จอัพขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นช่วงพักตัวพักตัววินิจัยเนี่ยพักไม่ควรหลุดบริเวณสาย 3.75 นะครับเพื่อที่จะดีขึ้นต่อนะครับหุ้นเองยกโลนะครับมันก็ทำหายเรื่อยๆนะครับก็ค่อยๆดูตามกันไปแต่ป้านั่นเองอยู่ที่สาย 17 บาทนะซึ่งเป็นไฮเมื่อวานที่ทำไว้ครับค่ะส่วนหุ้นในกลุ่มแบงค์เดือนนี้คุณเอสไม่ได้เกาะติดสถานการณ์นะฮะที่ได้ผลแบงค์ไม่ได้เลือกนะครับกินแบงค์ก็ได้ประโยชน์จากบอลยูแหละนะครับแต่ว่าไม่ได้เลือกไว้ในพอร์ตเดือนนะครับผมพยายามเลือกพวกไลฟ์การ์ดมากกว่าจริงๆแบงค์ก็จะเป็นธีมพวกหุ้นวัฏจักรเหมือนกันนะครับแล้วก็เรามองเป็นขาไปลู่เพย์ได้เพราะว่าโพซิชั่นในรวมมันถือว่าค่อนข้างถูกนะครับคือตัวหลักแบงค์เนี่ยถ้าจะเอาตัวที่ถ้าโฟลเข้าผมก็ต้องมองเคแบงค์อันนี้แน่นอนชัดเจนอยู่แล้วนะครับถ้าขาคุณจะเล่นแบบปลอดภัยหน่อยแบบค่อยๆตามมานะครับก็คุณดูพวกไฮเปอร์เชสอย่างเกียรตินาคินนะครับส่วนนี้ถ้าไปเก็งกำไรกันก็จะเป็นตัวเบย์นะไม่มีแรงเก็งกำไรเข้ามาครับผมค่ะแล้วหุ้นอีกตัวหนึ่งที่คุณเอ็นเคยพูดถึงเป็นหุ้นไซเคิลนั้นก็คือเรื่องราวของหุ้น IVL เป็นยังไงบ้างฮะตัวนี้ IVL เป็นลีดเดอร์นะครับเป็นลีดเดอร์ของกลุ่มปิโตรเคมีนะครับก็พูดที่วันไปนะครับว่าเป็นลีดเดอร์ของกลุ่มแล้วก็ตัวตามขึ้นมาเนี่ยตัวเคมีรอบนี้เป็นมินิไทยที่ตามมาสั้นเวลาต้องบอกว่าคนแข็งจริงๆนะพี่เพราะว่าเป็นไซเวนไซเวนขึ้นมาเรื่อยๆถึงรอบที่เขาขึ้นผมคิดว่ารอบนี้เขาเป็นเขารอบที่เขาขึ้นเร็วมากนะผมค่อยได้เห็นไอวีเอลวิ่งเร็วกว่าธรรมดาแหละขึ้นเร็วแล้วขึ้นเป็นเทรนด์ด้วยนะครับเบรก42มาเนี่ยต้องพยายามรักษาฐาน42กับเรง 40.75 ให้ได้นะครับจะดีขึ้นต่อนะครับไปดูสองแนวนี้นะครับแนวต้านด้านบนตอนนี้ก็คือต้องมองไป44บาท45ก่อนซึ่งกันทับวิวตอนนี้ก็ปรับตัวได้ครับสำหรับไอวีเอลครับเป็นลีดเดอร์ในกลุ่มปิโตรเลยใช่ไหมฮะใช่ใช่เป็นลีดเดอร์ครับแล้วก็ค่อนข้างลิควิดนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าขึ้นมาดีต้องติดพอสมควรเลยแหละสำหรับ IPL ใช่ใช่ครับแล้วกลุ่มนี้จะมีตัวไหนที่ยังเป็นลักการ์ดหรือว่าเป็นตัวในกลุ่มของเขาอยู่บ้างฮะจริงเป็นลักการ์ดเป็นตัวตามจริงๆมันก็จะเป็นวินไทยแหละแต่ว่าวินไทยมันไม่ค่อยลิควิดมากเลยทุกคนมันก็จะค่อนข้างสวิงเพราะว่าหุ้นดิบออฟเฟอร์อาจจะบางไปหน่อยนะครับผมอยากให้ไปดูถ้าไม่ดูว่าปิโตรเนี่ยก็ต้องไปดูพวกขาลงกลั่นละนะครับไทยออยล์พอจีซีผมคิดว่าเดี๋ยวช่วงต่อไปจะเด่นขึ้นเรื่อยๆนะครับครับผมอันนี้เป็นกลุ่มหุ้นไซเคิลที่ตลาดกำลังปรับพอร์ตจะเข้ากลุ่มนี้หรือเปล่าแล้วก็อาจจะไม่ได้กังวลกับภาพของตัวราคาน้ำมันมากทุกแบบนี้ครับผมครับเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยผมคิดว่าเดือนหน้าถ้าโอเปกเริ่มเพิ่มสปายเนี่ยมันก็จะเริ่มจำกัดละนี่คือตัวเอาไซครับเน้นโดยรวมให้ดูขาที่ได้ประโยชน์ขั้นกลางมากกว่าขั้นกลางจะดีขึ้นไหมครับใครขั้นกลางดีหรือว่าเปิดเศรษฐกิจเปิดการท่องเที่ยวนะครับภาพตัวดีมาน้ำมันมาน้ำมันเครื่องบินมาครับพวกโรงกลั่นไทยออยล์ก็ได้ประโยชน์นะครับแล้วก็พวกปิโตรเคมีสายอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าพวกอีกขาหนึ่งพวก PVC นะครับพวกเพชรพวกนี้ก็ขึ้นนะครับตามดีมาของโลกอยู่แล้วนะครับในพวกนี้ก็พอที่จะค่อยๆเป็นก็ตั้งรับได้นะเวลาตลาดปรับเลยเพื่อให้มองพวกกลุ่มนี้ไว้ครับค่ะก็เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเรื่องราวของไซเคิลเศรษฐกิจน่าจะฟื้นตัวนั่นเองส่วนหุ้นน้ำมันที่มาอย่างเช่นพวกปตท.พวกสผ.แล้วฮะคุณเอ็ดนี่ว่าสผ.แล้วเขาเป็นแพทเทิร์นเดียวกับคล้ายๆกับเซตเลยนะถ้าเราดูนะครับที่เดี๋ยววันนี้เองเนี่ยสผ.ทำนิวไฮของปีนะครับใช่ไม่ได้ทำนิวไฮนะครับนิวไฮของปีใช่ใช่ก็ต้นของตัวสผ.ก็ถือว่าเป็นตัวหลีดเซตขึ้นมามันก็สมเหตุสมผลกับราคาน้ำมันที่ขึ้นมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์แล้วก็อย่างเรามองด้วยนะครับจริงๆตอนแรกต้องบอกว่าผมไม่ได้มองราคาน้ำมันจะวิ่งมาใกล้ๆ70 เหรียญในขนาดนี้นะครับตอนแรกผมมองแค่60-65เป็นโอเวอร์ชูตนะครับแต่ว่าภาพของตัวการจับกัดซัพพลายเข้มข้นของโอเปกก็ทำให้ราคาน้ำมันขึ้นมาอีกรอบนึงนะครับซึ่งโซนนี้ผมก็เป็นโซนที่น่าจะเริ่มตึงมากขึ้นนะครับต่อ68-70 เหรียญสำหรับตัวนะครับดิฟเฟรนซ์นะครับผมกลุ่มนี้ยังไปต่อใช่ไหมวันนี้ทำนิวไฮในรอบปีสองครับแต่ว่าที่โซนนี้มันไม่ใช่โซนเขาเรียกอะไรในมุมผมนะไม่ได้เป็นโซนที่เจอมาซื้อลงทุนละสำหรับตัวปิโตรเลียมต้นนะครับถ้าเกิดมีลุ้นยังไงฮะตัวนี้ถ้าพี่มันเทรดใช่ไหมครับพี่มันเทรดตรงนี้เข้าไปพี่มันมองว่าเอ๊ะมันน่าจะไปตามที่ไฟที่เขาบูลลิชเก่งขึ้นไปถึง140-150ได้เนี่ยตัวนี้เราเทรดนะครับเราจะวางจุดถอยสั้นๆที่113 บาทนะครับไม่ควรย่อหลุดนะครับแล้วเราเอาโพซิชั่นตรงนี้นะครับแถว116นะครับผมได้ค่ะก็
ช่วงนี้ก็ตัว Big Cap ก็มากันหมดเนาะสำหรับใช่ตอนนี้ Big Cap มานะครับส่งสัญญาณเรื่อง Capital Inflow มั้ยฮะก็แอบลุ้นได้นะลุ้นได้นะครับแต่ต้องตามดูนิดนึงครับผมเพราะหุ้นตัวใหญ่ถ้าเป็น3ประสานเหมือนวัน Break 1530ก็คงสวยนะครับแต่ก็จะเห็นภาพเหมือนกันว่าช่วงปลายตลาดนี้ก็เริ่มมีการปรับโพซิชั่นกันเล็กๆน้อยๆออกมานะครับก็จะเห็นตลาดมีการปรับเหมือนกันเพราะว่าผมเชื่อว่ามันเป็นภาพที่โครงสร้างภายในดูเหมือนดีนะครับในโครงสร้างเซ็ตนะครับแต่ว่าของตัว global มันดูแบบแปลกๆนะผมเชื่อว่าหลายๆคนจะเล่นในสถานการณ์ที่ในเรื่องการบริหารเงินหรือว่าบริหารความเสี่ยงตัวเองเนี่ยก็คงจะใช้เงินที่ไม่ได้เต็มที่นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะดึงออกบ้าง 30-40% เพื่อรอดูสถานการณ์หน่อยนะครับแต่ว่าจะมีหุ้นไว้เพราะว่าเทรนด์มันเหมือนจะไปครับผมค่ะค่ะครับพี่ขอบคุณมากเลยนะคุณเอ็กซ์ขอบคุณครับผมค่ะสำหรับนักลงทุนที่ติดตามข้อมูลการลงทุนก็เดี๋ยวเราก็ติดตามในช่วงหน้ากับคุณนิพนธ์นั่นเอง